มีผู้ชายคนหนึ่งเขาออกมาร้องขอความเป็นธรรมจริงๆเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วไปถูกคู่กรณีที่เป็นตำรวจเนี่ยขับรถพุ่งชนหลายครั้งและมีการปะทะคารมกันด้วยนะคะแจ้งความไปแล้วแต่กลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะมึงพยายามฆ่ากูนะเนี่ยไหนว่ามึงเป็นตำรวจไงฮะฮะมึงไม่ต้องพูดเห็นปืนพี่ฮะไม่มีปืนด้วยมึงบอกมีปืนด้วยไม่มีว่ะมีเมื่อกี้มึงพูดว่ามีเอาไม่หมดเลยพี่บอกมีปืนแล้วมึงจะดีพี่พยายามฆ่านะคะโอ้โหเดี๋ยวคุณผู้ชมปะทะกันเดือดมากๆเลยจริงๆเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่21ตุลาคมปีที่แล้วนะคะผู้ชายที่ใส่เสื้อสีขาวที่เห็นในคลิปเนี่ยเขาอ้างตัวว่าเขาเป็นตำรวจและเขาบอกเขามีปืนด้วยขับรถพุ่งชนรถของผู้ร้องเรียนเนี่ย 3-4 ครั้งก็เลยเกิดการปะทะกันเพราะว่าทางฝั่งคู่กรณีเขาก็เหมือนพูดว่าคุณเป็นตำรวจหรอเมื่อกี้คุณพูดขู่คุณมีปืนด้วยนี่ก็เลยเนี่ยค่ะจนชาวบ้านคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต้องเข้าไปช่วยกันห้ามนะคะทีนี้ฝั่งผู้ร้องเรียนเนี่ยนะคะชื่อว่าคุณจักรพัฒน์อายุ40ปีเป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ด บอกว่าวันเกิดเหตุกลับขับรถจากบ้านที่ร้อยเอ็ดเนี่ยจะไปอีกจังหวัดหนึ่งมาถึงจุดเกิดเหตุเจอรถของตำรวจนายนี้อายุ24ปีเป็นชาวนครราชสีมาขับมาชนเหตุเกิดบนถนนสายชัยภูมิแก้งเคราะห์ขาเข้าเมืองชัยภูมิประเด็นตั้งแต่วันนั้นเลยนะเขาตั้งข้อสังเกตว่าตอนชนกันเสร็จเนี่ยเจอตัวตำรวจแล้วเนี่ยเหมือนตำรวจนายเนี้ยเป็นคนเมาลงมาถึงก็ทะเลาะกันเลยแล้วก็ขับรถชนซ้ำอีกนะคะตัวคุณจักรพัฒน์ก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจปรากฏว่าพอตรวจสอบไปร้อยเวรกลับไม่ให้ตำรวจที่ขับรถชนเขาเนี่ยตรวจวัดเป่าแอลกอฮอล์เขาเลยกลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมตัดสินใจเอาเรื่องเนี้ยโพสต์ลงโซเชียลนะคะแต่หลังจากนี้ผู้ร้องทุกข์บอกว่าขอยังไม่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะเพราะว่าเดี๋ยวรอจะไปให้การในชั้นศาลนะคะซึ่งจะมีการขึ้นศาลกันอีกที23เมษายนนี้ถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมจะออกมาร้องเรียนอีกครั้งหนึ่งอ่ะอันนี้เราให้ดูคลิปก่อนแล้วก็เปิดช่องทางไว้ถ้าฝั่งของตำรวจหรือชายชุดขาวคนนี้จะชี้แจงเพื่อความเป็นธรรมสามารถชี้แจงได้นะเปิดโอกาสให้ชี้แจงนะครับผ่านช่องวันก็ได้นะครับ